สวัสดีครับพบกับงานเงี้ยการช่างนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการถอดจอ ISU นะครับตัวนี้ 1.9 นะครับหรือว่า ISU ตั้งแต่ปี2012ถึง2019นะครับใช้แบบเดียวกันนะครับวิธีการแบบเดียวกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาสอนการปลดล็อกหน้าจอด้วยนะครับอันนี้ก็คือถอดหน้ากากอันนี้เดี๋ยวต่อหน้ากากให้ดูก่อนนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เป็นกำลังใจให้กันนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับเพราะทุกวันนี้มีคนกดให้แค่2คนเองนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับงั้นเงี้ยการช่างนะครับกดติดตามให้ด้วยครับวิธีการแกะจอนะครับก็คือให้แกะจากด้านล่างนะครับคือ2ฝั่งนี้นะครับข้อควรระวังนะครับก็คือกิ๊บล็อกตรงนี้นะครับมันจะชอบหลุดแล้วก็หายตกไปข้างล่างแล้วก็จะหายากลําบากนิดนึงนะครับอันนี้คือจุดกำลังข้อที่1นะครับข้อที่2ตรงลูกบิดตรงนี้นะครับมันจะหลุดนะครับฉะนั้นแล้วนะครับการแกะของเราให้ระวังนะครับห้ามกระชากออกมาทั้งยวงนะครับให้แค่นิดนึงนะครับเพื่อให้มันหลุดออกจากล็อกตรงนี้นะครับอุปกรณ์ที่ต้องมีในการแกะจอก็คือไขควงนะครับแฉกครับแค่อันเดียวก็พอนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับใช้มือนะครับดันดึงข้างใดข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ออกมาให้ระวังด้วยนะฮะตรงนี้มันจะขูดนะครับเป็นรอยนะครับเวลาเราดึงเวลาเราทำงานนะครับก็ให้ระวังถ้ามีผ้ารองด้วยก็ดีครับอาจจะมีผ้ารองด้วยก็ดีนะครับนะฮะการมันขูดนะครับก็ง่ายๆก็คือเอาเกียร์ลงก่อนถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาจะได้ไม่เกะกะนะครับเริ่มเลยนะครับเห็นไหมครับออกแล้วฮะเห็นนะฮะง่ายๆนะครับจากนั้นก็ไล่ขึ้นข้างบนนะครับทีละข้างนะครับเดี๋ยวผมไล่ข้างนี้ก่อนนะครับเราดึงข้างนี้ก็ดันไว้นะฮะที่ผมจะไล่ข้างนี้ก่อนเพราะว่าจะได้มีพื้นที่ในการดึงข้างฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งนี้ตัวนี้มันจะชอบหลุดให้ระวังก็เลยไล่ฝั่งนี้ก่อนนะครับหลุดแล้วครับนะฮะหลุดออกมาแล้วฮะทั้งสองจากนั้นก็มาครับมาไล่ฝั่งนี้นะครับหลุดออกมาแล้วครับเห็นไหมนะครับแล้วก็ให้ระวังนิดนึงนะครับเรียบร้อยนะครับการแกะจอนะครับเดี๋ยวจะให้ดูข้างในนะครับว่าตรงไหนที่ต้องระวังนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยตรงนี้มันจะหลุดนะครับถ้าหลุดมันจะใส่ยากนะครับแต่ที่จริงมันก็ใส่ง่ายๆก็คือให้ดูนะครับตำแหน่งให้มันตรงกันกับข้างในกับข้างหน้ามันจะมีเรืออยู่ดูให้มันตรงกันแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับนี้สิ้นสุดการแกะแล้วนะครับข้างล่างมันจะมีเรือแบบนี้นะครับเนี่ยครับด้านล่างมี4อันมี1 2แล้วก็3 4ด้านล่างที่เราแกะก่อนหน้านี้นะครับทีนี้เรามาดูวิธีการแกะจอนะครับจอนะครับจะมีเห็นไหมมีสกรู2ตัวนะครับเนี่ยครับ1 2ครับขันสกรู2ตัวนี้แล้วก็ดึงจอออกมาตรงๆได้เลยนะครับเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้ก็ผ้านะครับรองไว้ก็ได้ก็ดีนะครับกันนะครับกันนะครับเป็นรอยนะครับรองไว้นะครับถ้าเป็นรุ่นเกียร์ออโต้ก็จะง่ายแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้ก็ให้ระวังตรงนี้นะครับส่วนมากคนจะหลุดกันเยอะนะครับใครหลุดใครดูแล้วหลุดก็คอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ได้ว่าให้เพื่อนๆได้ระวังกันนะครับขันน็อตออกมานะครับ2ตัวนะฮะอันนี้รถคันนี้มันปลดล็อกหน้าจอแล้วนะครับแต่ผมจะแกะให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะครับให้เพื่อนๆดูเฉยๆไม่ได้ต้องการอะไรต้องการแค่กดติดตามกด Subscribe นะครับกดแจ้งเตือนกระดิ่งให้นะครับเป็นกำลังใจครับเวลาจะได้มีกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับระวังน็อตตกไปข้างล่างนะครับเนี่ยจะลำบากนะฮะน็อตแค่นี้ครับ2ตัวนะครับพอน็อตออกมาแล้วครับจากนั้นก็ดึงออกมาได้เลยตรงๆได้เลยนะครับพอดึงออกมาแล้วจุดที่ระวังอีกตรงนี้นะคือก็คือตรงนี้นะครับตรงไฟนะครับมันจะมีปลั๊กให้เรากดแล้วก็ดึงปลั๊กออกนะครับผมอาจจะถ่ายไม่ได้นะครับเพราะว่าใช้มือ2มือนะฮะ
็นไหมฮะดึงออกมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ข้างบนนะฮะหลุดออกมาแล้วครับโอเคเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าปักตรงไหนนะครับนี่ครับเนี่ยฮะอันนี้เป็นปลั๊กไฟผ่าหมากนะครับเราก็กดตรงนี้นะฮะแล้วก็ดึงออกไปตรงๆนะครับเนี่ยเราถึงจะยกยอออกได้นะครับโอเคจากนั้นเราก็จะเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะจะยกยอออกมานะครับครับแค่นี้ก็พอนะครับกดล็อกหน้าจอเรายกออกมาแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็พอแล้วจะเห็นสายเดี๋ยวผมจะชี้จุดให้ดูว่าเราจะทำที่สายไหนนะฮะไม่แน่ใจว่าเห็นสายสีขาวๆไหมฮะตรงนี้ครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะฮะสายสีขาวๆตรงนี้นะครับให้กดเหมือนกันกดเหมือนเรากดตัวไฟผ่าหมากนะครับกดแล้วก็ดึงออกไปตรงๆได้เลยเราจะกดล็อกหน้าจอใช้แค่สายเส้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าต้องทำอะไรกับสายตัวไหนบ้างนะครับไม่ยากนะครับขออนุญาตถอดปลั๊กมาให้ดูก่อนวางกล้องนิดนึงแป๊บนึงกดแล้วก็ดึงตรงๆนะครับไม่ยากครับนิดเดียวเดี๋ยวผมมาสายลงไปข้างล่างเดี๋ยวจอเข้าไปข้างในนิดนึงนะครับนี่ครับก็จะได้สายนะฮะสายออกมาประมาณนี้นะครับสายตัวผมบอกไว้ก่อนนะว่าตัวนี้ผมปลดล็อกแล้วนะครับมันอาจจะไม่เหมือนของเพื่อนๆถ้าของเราที่ยังไม่ปลดล็อกสายมันจะเต็มนะครับมันจะมีอยู่สายผมมันจะหายไปนะครับไม่ต้องสงสัยไม่ต้องตกใจนะครับนี่ฮะสายมันจะเป็นประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราปลดล็อกลักษณะของสายก็คือมันจะต่อหลังจอในรูปแบบนี้นะครับการปลดออกที่ผมเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูก็คือให้กดตรงนี้ค่ะกดลงแรงๆนะครับแล้วก็ดึงออกตรงๆได้เลยนะครับเวลาดันเข้าก็คือดันเข้าไปเลยเดี๋ยวมันจะล็อกเองดังแป๊กนะครับสายที่จะต้องปลดล็อกหน้าจอใช้แค่2เส้นนะครับคู่นี้ซึ่งตัวนี้ผมปลดล็อกแล้วผมใช้วิธีการเอาเนี่ยเนี่ยครับที่จริงมันจะมีอีกเส้นนึงอยู่ข้างบนนะครับตามหลักแล้วมันจะมี2เส้นก็คือเส้นบนกับเส้นล่างวิธีการก็คือเส้นบนเราตัดออกให้ขาดออกจากกันนะครับส่วนเส้นล่างตัวเนี้ยเราตัดนะครับสมมตินะกล้องไม่โฟกัสนะครับเราตัดนะครับตัดออกแล้วก็ฝั่งทางรถนะครับแล้วก็ใช้เทปพันเกลียวพันเก็บไว้นะครับส่วนฝั่งทางจอก็คือฝั่งนี้แหละครับให้เราต่อลงกราวนะครับคือต่อเข้าโครงรถตรงที่น็อตเมื่อกี้ที่เราขันออกก็ได้นะครับเนี่ยน็อตเมื่อกี้นะครับต่อเข้าไปลงกราวฝั่งจอนะครับแค่นี้ก็สิ้นสุดนะครับวิธีการนะครับเนี่ยง่ายๆนะครับก็คือเดี๋ยวมีเทคนิคนิดนึงก็คือเวลาเราจะตัดให้เนี่ยฮะมันจะเป็นเทปพันเกลียวเห็นไหมเทปพันเกลียวค่อนข้างลึกอยู่นะครับแล้วก็หรือไปตัดอยู่ข้างในลึกๆตรงเนี้ยนะครับไปตัดอยู่ตรงเนี้ยสายบนเราก็ตัดออกให้ขาดแล้วก็พันเก็บไว้ทั้งสองข้างข้างฝั่งรถแล้วก็ข้างฝั่งจอนะครับสายล่างนะครับตัดออกให้ขาดเหมือนกันนะครับพันสายเก็บไว้ข้างฝั่งรถนะครับพันเก็บไว้ห้ามไม่ช็อตกันนะครับทั้งสองตัวแยกใครแยกมันส่วนฝั่งทางเส้นเนี้ยที่เราตัดครับมันก็จะลอยอยู่ใช่ไหมแล้วก็ไปปลอกสายนะครับปลอกนิดนึงนะครับแล้วก็ไปขันกับน็อตตัวง่ายๆเลยก็คือน็อตตัวนี้ฮะนี่ครับน็อตตัวนี้ครับหรือใครจะแอดวานซ์หน่อยก็ไปขันกับน็อตหลังจอก็ได้ก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับได้หมดนะฮะขันน็อตหลังจอก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องเอาจอออกมาอย่างว่านะครับเนี่ยหลังจอมันจะมีน็อตอยู่นะฮะนี่น็อตตรงนี้ขันได้หมดนะครับครับเนี่ยตรงแจ็คที่ผมถอดก็คือตรงปลั๊กตรงขาวๆตัวนี้นะครับที่เหลือเราก็ไม่ต้องยุ่งกับมันนะครับวิธีการประกอบกับขึ้นนะครับก็เหมือนเดิมครับแจ็คตัวนี้ก็ไปเสียบนะครับเสียบเข้าเรียบร้อยเราก็จอดันเข้าไปกลับคืนนะฮะข้างบนตรงนี้มันจะข้างบนตรงนี้มันจะมีคลิปล็อกนะฮะข้างบนตัวนี้นะครับมีคลิปล็อกก็เข้าไปนะครับกดข้างบนก่อนนะครับกดข้างบนนะครับแล้วก็ขันน็อตข้างล่างนะครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับข้างบนก่อนแล้วก็กดข้างล่างก็คือย้อนกลับไปนะครับย้อนทำย้อนกลับนะครับเดี๋ยวมาอธิบายนิดนึงว่าตัวนี้มันเป็นอะไรบ้างนะครับสายนะครับการปลดล็อกหน้าจอของ Isuzu รุ่นนี้ก็ใช้2เส้นก็คือนะฮะ2เส้นเส้นตัวนี้เส้นบนผมจิ้มออกไปแล้วผมใช้
เข็มจิ้มออกนะครับเส้นบนก็จะเป็นเส้นประมาณว่าความเร็วของรถนะครับส่วนเส้นล่างก็จะเป็นเส้นเบรกมือนะครับก็คือถ้าเราตัดเส้นบนออกปุ๊บจอมันก็จะไม่รู้ว่ารถเราวิ่งหรือไม่วิ่งมันก็จะเป็นศูนย์ก็คือเป็นรถเราจอดนะครับเส้นล่างเบรกมือเราไปต่อกับลวงกาวมันก็เป็นเหมือนว่ารถเรากําลังดึงเบรกมืออยู่ทั้งที่เราไม่ได้ดึงนะครับเนี่ยแค่นั้นเองวิธีการของมันไม่ยากนะฮะตัวนี้ครับใช้ได้นะครับก็สิ้นสุดการปลดล็อกหน้าจอนะครับแล้วก็การแกะจอนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปทําเองได้ครับไม่ยากนะครับในตัวนี้นะครับนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องนะครับด้านล่างด้วยนะครับเพจงังเงี้ยการช่างนะครับนะฮะอันนี้คือปลดล็อกหน้าจอเสร็จแล้วลูกค้าก็สามารถใช้ชุดต่อกล่อง PSI นะครับ S3 S4 ได้นะครับกับตัวของเงี้ยการช่างนะครับต่อเข้าช่อง AUX ในจอรุ่นนี้ก็สามารถดูทีวีออนไลน์ดู YouTube ออนไลน์ได้ง่ายๆสั่งงานด้วยเสียงก็ได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับ PDI S3 Hybrid นะครับก็สะดวกนะครับอันนี้ก็คือเป็นการสาธิตวิธีการปลดล็อกแบบไม่ต้องเสียตังค์สักบาทนะครับทำเองได้ทำเองได้ง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบนะครับคลิปดีๆอย่างนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับสายเดียวนะครับปลดล็อกหน้าจอนะครับเส้นเดียวเครื่องมือก็คือแค่วิธีถอดก็คือตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยการตัดก็ใครจะสะดวกใช้คัตเตอร์กรรไกรนะครับเทปพันเกลียวหรือว่าท่อหุ้มท่อหดก็แล้วแต่นะครับความสะดวกของแต่บุคคลนะครับถ้าทําไม่เป็นนะครับก็เข้าร้านประดับยนต์นะครับราคาก็ประมาณ300บาทนะครับคือปลดในรูปแบบนี้ประมาณ300นะครับถึง500ก็แล้วแต่ร้านนะครับก็เริ่มต้นที่300ถ้าเราใช้ปลั๊กแบบเสียบนะครับก็จะไม่มีการตัดต่อนะครับก็เป็นเสียบเลยอันนั้นก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะ500อัพนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ